ูแผ่นคอนกรีตนะครับเดี๋ยวจะเทพื้นด้านบนเป็นชานชาลาอันนี้ก็เป็นสะพานลอยคนข้ามนะให้ผู้โดยสารข้ามชานชาลาช่องนี้ก็เป็นคลองระบายน้ำนะครับที่จะวางนี่เป็นบ้านพักพนักงานนะครับ